กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปกราบท่านแม่ชีกราบสวัสดีท่านอาจารย์ธัญรัตน์แก้วใสท่านอาจารย์พีรวัฒน์สิริสานนท์และพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกท่านค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่สวัสดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะนาเด็กค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะยามเช้าเราก็มาพร้อมเพียงกันที่ศาลานะคะพวกเราอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์โพธิปักขิยธรรมนะคะเช้าๆเราก็มาเจริญสติใช่ไหมคะแล้วก็ทำวัดเช้านะคะแล้วก็สวดมนต์สมาทานศีลใช่ไหมคะแล้วก็มาทักทายฟังธรรมกันนะคะฟังธรรมร่วมกันในยามเช้าก่อนที่จะทำการงานอย่างอื่นใช่ไหมคะเราก็มาฟังธรรมกันก่อนสะสมกุศลกันก่อนนะคะเดี๋ยวครูวิชาก็ขอสะสมกุศลนะคะด้วยการให้ธรรมะเป็นทานนะคะก็ขอแชร์ก่อนนะคะเพื่อกัลยาณมิตรของเรานะคะที่ติดตามอยู่ก็จะได้รับฟังด้วยนะคะไปพร้อมๆกันกับพวกเราที่นี่ขอแชร์ก่อนนะคะการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงค่ะพวกเราโชคดีนะคะที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนานะคะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติเพราะว่ามีครูบาอาจารย์ที่ท่านสืบทอดและก็รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้จนมาถึงรุ่นของพวกเรานะคะพวกเราโชคดีแล้วนะคะพวกเราก็ต้องไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายต้องช่วยกันรักษาแล้วก็สืบทอดช่วยกันเผยแผ่ให้คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อผู้ที่ตามมาในภายหลังเหมือนพวกเราเนี่ยค่ะก็จะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่เขามีความทุกข์เขาก็สามารถที่จะน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปประพฤติปฏิบัตินำตนออกจากทุกข์ได้นะคะพวกเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ให้อมตะนะคะให้ทางที่ไม่ตายเรียบร้อยนะคะครูเจ้าก็ได้ให้ธรรมะเป็นทานไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาฟังธรรมกันนะคะพวกเรารู้ไหมคะว่าพวกเราเนี่ยในทุกๆวันเนี่ยศีลของเราเนี่ยบริบูรณ์ไหมคะแล้วศีลคืออะไรคะมีใครรู้บ้างตาเล็กรู้ไหมคะศีลคืออะไรคะศีลที่เมื่อกี้ตอนเช้านะคะที่พวกเราได้สมาทานใช่ไหมคะศีลก็คือความปกตินะคะคือความเป็นปกติเรื่องพระองค์ตรัสใช่ไหมคะว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่มุสาใช่ไหมคะไม่พูดโกหกไม่ดื่มสุราและของมึนเมาที่พวกเราสมาทานกันอยู่ทุกๆวันนะคะวันนี้ครูพิเชษก็จะอัญเชิญพระสูตรนะคะให้ทุกท่านได้ฟังว่าทุกท่านอาจสงสัยทำไมวันนี้คุณครูพิเชษพูดเรื่องศีลมีอะไรเกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาฟังธรรมกันนะคะคุณครูพิเชษจะขอโอกาสอัญเชิญพระสูตรค่ะพระไตรปิฎกฉบับหลวงภาษาไทยเล่มที่11สุตตันตปิฎกทีฆนิกายปาฐิกวรรคหน้าที่207ถึง220ข้อที่304ถึง325หมวด6ปาสาทิกสูตรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายธรรมมีประเภทระหกที่พระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระองค์นั้นตรัสไว้โดยชอบแล้วมีอยู่แลพวกเราทั้งหมดด้วยกันพึงสังคายนาไม่พึงแข่งแย่งกันในธรรมนั้นการที่พรหมจรรย์นี้จะพึงยั่งยืนตั้งอยู่นานนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ชนมากเพื่อความสุขแก่ชนมากเพื่อความอนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นข้อที่5นะคะข้อที่5ดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่คล้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานดังนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่ทำข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสาธุท่านใดที่เข้ามาแล้วนะคะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะคุณครูพี่แสงนะคะเข้ามาฟังธรรมไปพร้อมๆกันกับพวกเรานะคะที่นี่ที่คุณครูพี่ชอบได้อ่านนะคะที่นำมาฝากทุกท่านในวันนี้นะคะเกี่ยวกับศีลนะคะของผู้ที่อยู่ร่วมกันในหมู่คณะนะคะพระองค์ตรัสว่าศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะคะเป็นไทยอันมิ่งชนสรรเสริญไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธินะคะภิกษุเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานดังนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่ทำข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยค่ะพระพุทธองค์ก็ให้เราเนี่ยค่ะเป็นผู้ที่มีศีลกับเพื่อนสหพรหมจารีที่อยู่ร่วมกันนะคะศีลก็จะมีข้อที่หนึ่งใช่ไหมคะข้อที่หนึ่งคือปานาติบาตใช่ไหมคะคือเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยเราก็สำรวจตัวเราเองว่าเรามีศีลบริบูรณ์ไหมข้อที่หนึ่งเป็นไงเช้านี้เราได้ฆ่าสัตว์หรือเปล่าสำรวจตัวเองนะคะศีลเราบริบูรณ์ไหมพระองค์ให้เราเป็นผู้ที่มีศีลใช่ไหมคะเราก็สำรวจทีละข้อเลยข้อที่หนึ่งเช้านี้เราได้ทำปานาติบาตหรือยังเราเว้นจากการฆ่าสัตว์ไหมคะเว้นนะคะก็ศีลบริบูรณ์ข้อที่หนึ่งข้อที่สองคืออะไรคะรักทรัพย์ใช่ไหมคะอทินาทานเว้นจากการรับทรัพย์เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เราก็มาสำรวจตัวเองว่าสิ่งข้อที่สองเราเนี่ยบริบูรณ์หรือยังเราได้รักทรัพย์ใครไหมเราได้ไปหยิบเอาสิ่งของของใครที่เขาไม่ได้ให้ไหมนะคะสำรวจดูข้อที่สามอะไรคะคุณย่าข้อที่สามกามีใช่ไหมคะกามีข้อที่สามเราได้ไปผิดลูกผิดเมียใครไหมใช่ไหมคะเนี่ยเราก็สำรวจตัวเองขณะนี้ไม่ได้ผิดเลยใช่ไหมคะตอนนี้ก็นั่งฟังธรรมอยู่ใช่ไหมคะจิตก็จดจ่ออยู่ในธรรมนะคะข้อที่สี่อะไรคะมุสานะคะเราได้พูดโกหกไหม
ขณะนี้นะคะเราได้พูดโกหกไหมไม่ได้พูดนะคะศีลบริสุทธิ์นะคะข้อที่เท่าไหร่แล้วคะข้อที่ห้าสุรานะคะขณะนี้เราได้ดื่มสุราไหมคะไม่ได้ดื่มเรานั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมคะเราฟังธรรมอยู่ศีลก็บริสุทธิ์บริบูรณ์นะคะพระองค์ตรัสว่าขณะที่เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่ที่กายเนี่ยศีลห้าข้อเนี่ยบริบูรณ์เลยก็คือให้เราเนี่ยเป็นผู้ที่มีสติอยู่ที่กายมีสติมีสัมปชัญญะเห็นกายอยู่เป็นปัจจุบันในขณะนี้เราได้ไปฆ่าสัตว์ไหมคะไม่ได้ฆ่าสัตว์ศีลก็บริบูรณ์เราได้รับทรัพย์ไหมคะไม่ได้รับทรัพย์เพราะว่าขณะนี้เรามีสติอยู่ใช่ไหมคะมีสติมีสัมปชัญญะเป็นปัจจุบันอยู่ในขณะนี้ข้อที่3เราได้ไปผิดศีลไปผิดลูกผิดเมียใครไหมไม่ได้ผิดขณะนี้เราเป็นผู้ที่มีสติอยู่มีสตินึกมาที่กายใช่ไหมคะมีสัมปชัญญะเห็นกายอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่ได้ไปผิดลูกผิดเมียใครเราไม่ได้ไปผิดประเวณีข้อที่4นะคะมุสาในขณะที่เรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่เนี่ยเราได้พูดโกหกไหมคะไม่ได้โกหกอันนี้ก็ศีลบริบูรณ์ใช่ไหมคะขณะเนี้ยเราเป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์แล้วก็ข้อที่5ใช่ไหมคะข้อที่5ขณะเนี้ยเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่เราได้ไปดื่มสุราไหมคะไม่ได้ดื่มศีลก็บริบูรณ์ถ้าเราเจริญสตินะคะเจริญกายคตาสติอยู่ขณะนี้ศีล5ข้อก็ครบถ้วนบริบูรณ์นะคะเรามีสติอยู่ที่กายมีสัมปชัญญะเห็นกายเป็นปัจจุบันเนี่ยค่ะหรือว่าเราจะแผ่เมตตาก็ได้ใช่ไหมคะพระองค์ก็ให้เรามีสติอยู่ที่กายแล้วก็นึกถึงสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าเนี่ยค่ะที่เบื้องหน้าของเราเนี่ยตั้งแต่หน้าของเราไปจงเป็นสุขเถิดแล้วก็มีสตินึกมาที่กายมีสัมปชัญญะอยู่นึกถึงสัตว์ที่อยู่ในทิศเบื้องหลังขอเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหลังจงเป็นสุขเถิดตั้งแต่ข้างหลังท้ายทอยเราไปเนี่ยนะคะจงเป็นสุขเถิดมีสติเฉพาะหน้านึกมาที่หน้าผากนะคะขอเราสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาแล้วก็ตั้งแต่หูข้างขวาเราไปเลยนะคะขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวาจงเป็นสุขเถิดมีสตินึกมาอีกนึกซ้ำๆนะคะสตินี่นึกทีเดียวไม่ได้นะคะต้องนึกอีกนึกแล้วนึกอีกนึกถึงเราสรรพสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายนะคะตั้งแต่หูซ้ายไปเลยค่ะขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องซ้ายจงเป็นสุขเถิดมีสตินึกมาที่กายนึกมาเฉพาะหน้านะคะขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องบนแล้วก็นึกไปถึงข้างบนตั้งแต่ศีรษะเราขึ้นไปเลยนะคะขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องบนจงเป็นสุขเถิดมีสติเฉพาะหน้านึกมาที่หน้าผากขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องล่างตั้งแต่ปกที่เรานั่งลงไปเลยนะคะถึงข้างล่างเลยค่ะขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องล่างจงเป็นสุขเถิดตั้งสติเฉพาะหน้านึกมาที่หน้าผากอีกนะคะขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวางนะคะตั้งแต่ข้างซ้ายข้างขวานะคะด้านหลังนะคะเฉียงๆนะคะขอสัตว์ทั้งหลายในทิศเบื้องขวางจงเป็นสุขเถิดมีสติเฉพาะหน้านึกมาที่หน้าผากขอสัตว์ทั้งหลายทั่วโลกแล้วก็นึกถึงเราสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ทั่วโลกเนี่ยค่ะรอบตัวเราเลยนะคะจงเป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลายทุกภพจงเป็นสุขเถิดขอสัตว์ทั้งหลายมีสติเฉพาะหน้านะคะขอสัตว์ทั้งหลายทุกโมเหล่า
ทั้งปวงจงเป็นสุขเถิดแล้วก็ทำแบบนี้ซ้ำๆนะคะตั้งแต่เฉพาะหน้านะคะเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องขวาเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางทั่วโลกนะคะทุกภพทุกหมู่เหล่าเนี่ยค่ะเราแผ่ไปได้ไม่มีประมาณเราก็ทำแบบนี้นะคะเนี่ยในขณะที่เราเจริญสติอยู่อย่างนี้ศีลก็บริบูรณ์นะคะพระองค์ให้เรามีชีวิตอยู่แบบนี้ให้เป็นผู้มีความเป็นปกตินะคะเป็นผู้ที่มีศีลไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยถ้าเราหมั่นทำอยู่อย่างนี้ตลอดทั้งวันนะคะเป็นไงคะจิตตั้งมั่นเลยไหมคะแล้วก็ทำแบบนี้ศีลก็บริบูรณ์นะคะพระองค์ตรัสไว้ให้เรามีชีวิตอยู่อย่างปกตินะคะก็คือเป็นผู้ที่มีศีลไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดลูกผิดเมียใครนะคะไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโกหกค่ะไม่ดื่มของมึนเมาใช่ไหมคะในขณะที่เรามีสติอย่างนี้แหละค่ะเรามีสติขนาดนี้ศีลเราก็บริบูรณ์ใช่ไหมคะศีลก็ครบเพราะว่าเป็นการอยู่แบบปกติใช่ไหมคะเป็นปกติไม่มีบาปเกิดขึ้นในจิตก็ทำอยู่แบบนี้ตลอดทั้งวันก็ได้นะคะไม่ว่าจะทำการงานหรือว่าทำอะไรเนี่ยเราก็เป็นผู้ที่มีสติอยู่เสมอสติก็คือหน้าที่ของสติก็คือมีหน้าที่นึกได้ระลึกได้ระลึกที่ไหนจึงจะพ้นจากทุกข์ก็ต้องระลึกที่กายนะคะเพราะว่าสติอยู่ที่ไหนจิตก็อยู่ที่นั่นเพราะบาปอกุศลเนี่ยจะเกิดขึ้นในจิตบุญก็เกิดขึ้นในจิตใช่ไหมคะไม่ว่าจะบุญหรือบาปเนี่ยก็เกิดขึ้นที่จิตแต่สติเนี่ยจะคุ้มครองรักษาจิตถ้าเราเจริญกายคตาสติก็คือมีสติอยู่ที่กายนึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าจะแผ่เมตตาอย่างที่คุณครูพิชโชภาทำนะคะเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้เราเป็นผู้ที่มีศีลนะคะอย่างที่คุณครูพิชโชได้อ่านให้ทุกท่านได้ฟังนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อจะได้ทรงจำพุทธพจน์พระดำรัสของพระพุทธเจ้านะคะดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทยอันวินยูชนสรรเสริญไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุเป็นผู้ถึงพร้อมเป็นผู้ถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นปานดังนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังอยู่ธรรมข้อนี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยค่ะเวลาที่มีผู้ที่มาเข้าคอร์สที่สำนักใช่ไหมคะทุกคนก็ปฏิบัติเหมือนกันใช่ไหมคะเป็นผู้ที่มีศีลเข้าปีกวิเวกเข้าเรือนว่างเป็นผู้ที่มีสติอยู่ขณะนั้นแหละค่ะเป็นผู้ที่เราระลึกถึงใช่ไหมคะระลึกถึงบุคคลนั้นแล้วก็เป็นรู้สึกว่าเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่เคารพนะคะมีความสบายใจเวลาเรานึกถึงคนที่นั่งสมาธิเรารู้สึกยังไงคะรู้สึกว่าสงบใช่ไหมคะรู้สึกว่าสบายใจนะคะเนี่ยค่ะเป็นที่รักเป็นที่ระลึกถึงนะคะเป็นที่เคารพเนี่ยคือทำให้ไม่มีการวิวาทกันเป็นการพร้อมเพียงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันดูสวยงามไหมคะคือคนที่แบบนั่งสมาธิพร้อมเพียงกันอย่างเงี้ยค่ะ
สวยงามมากเป็นผู้ที่มีศีลบริบูรณ์นะคะในขณะนั้นนะคะก็วันนี้คุณครูพี่เจ้าก็นำธรรมนะคะในหมวดของศาลานิยธรรม6อย่างวันนี้ก็เป็นข้อที่5นะคะคือเป็นผู้ที่มีศีลนะคะไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยค่ะเป็นธรรมที่ให้ระลึกถึงกันนะคะเป็นที่ตั้งแห่งความเป็นที่รักเป็นเครื่องกระทําให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมในฝ่ายข้างเจริญนะคะเป็นกุศลก็ให้ทุกคนนะคะได้ยินได้ฟังได้น้อมนําไปประพฤติปฏิบัตินะคะคําสอนของพระพุทธเจ้าเวลาผ่านไปเนิ่นนานแค่ไหนก็ยังเป็นจริงอยู่เสมอนะคะพวกเราก็หวังความเจริญหวังความพ้นทุกข์ก็น้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าไปประพฤติปฏิบัติกันนะคะซึ่งเป็นความโชคดีที่พวกเรามีครูบาอาจารย์ที่ท่านรักษาแล้วก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจนถึงรุ่นของพวกเรานะคะให้พวกเรายังได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแล้วก็ได้น้อมนำมาประพฤติปฏิบัตินะคะก็พวกเราก็ต้องไม่เป็นบุรุษคนสุดท้ายนะคะช่วยกันสืบทอดแล้วก็รักษาคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เพื่อคนที่ตามมาในภายหลังก็จะได้ยินได้ฟังสามารถที่จะนำไปประพฤติปฏิบัติและนำตนออกจากทุกข์ได้นะคะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วนะคะท่านใดที่อยากจะร่วมสนับสนุนงานเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้านะคะด้วยการบูชาธรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือหลักสูตรนะคะของนักเรียนครูวิปัสสนาสมาธิปี1ปี2ปี3และจะมีปี4ด้วยนะคะแล้วก็วิทยุเสียงบรรยายธรรมนะคะนำพาเจริญอสุภะเจริญอานาปานสติก็สามารถที่จะร่วมบูชาธรรมสนับสนุนได้นะคะโทรเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์089-784-8123นะคะ089-784-8123ค่ะวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วคุณครูพี่เจ้าก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านมีความสุขได้พ้นจากทุกข์ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัตินำตนออกจากทุกข์ได้ตามเหตุตามปัจจัยที่ท่านได้กระทำไว้ดีแล้วค่ะสาธุ